วันนี้จะมาคุยเรื่องปลั๊กอินตัวใหม่ของ SSL นะฮะชื่อว่า SSL Fusion Studio Image จริงๆแล้วปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในซีรีส์ Fusion Plug-in Fusion เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นฮาร์ดแวร์ของ SSL ซึ่งดีไซน์มาเพื่อทำ mastering โดยเฉพาะอย่างนั้นเลยแล้วก็มันประกอบไปด้วยโมดูล 5หน่วยของมันนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ต่างๆกันนะครับซึ่งก็จะมี Vintage Drive ซึ่งได้คุยไปแล้วนะฮะมีเรื่องของ v i o l e t EQ เรื่องของ EQ ที่ก็ถือว่าดีไซน์มาสำหรับการทำมาสเซนีน่โดยเฉพาะมีตัว Store t ซลโ o Image ซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะคุยวันนี้ก็คือเป็นตัวที่ทำให้มีความกว้างนั่นเองแล้วก็เรื่องของ High Frequency c o m p r e s s o r คือสมัยนี้มาสเตอร์ที่มิกซ์กันมาเนี่ยมันกจะมีความซึบซับความแซบใช่ไหมซึ่งบางครั้งอาจจะเยอะไป มันไม่เหมือนยุคก,ก่อนมิกซ์กันบนอนาล็อกเนี่ยบางทีมันคือประมาณว่าแบบแหลมไม่ค่อยพอโอเคมาช่วงมาสเตอริงเรามาบูทแหลมแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะแบบมาเยอะเกินไปนะครับซึบซากไปหรือแม้กระทั่งคุณอยากให้มันซึบแบบซาวด์สมัยใหม่คุณจะไปบูสต์ตรงไวโอเลตอีคิวค่อนข้างแหลมมีตัวนี้พูดง่ายคือมันคือตัวดีเอเซอร์ของมาสเตอริงนั่นแหละแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะได้เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์คือหมาอใส่คาแรคเตอร์ลงไปด้วยนะครับอันนี้มี5หน่วยซึ่งตัวฮาร์ดแวร์ตตกกกประะมมาาาณดดแแนะผ็อยไ้่่ว ไม่ไหววะก็เชื่อว่ามีคนจํานวนมากอ่ะที่ก็ไม่ไหววะทั้งครับก็ s s l บอกว่าไม่เป็นไรเขาจะเอาไอ้5หน่วยเนี้ยมาหั่นเป็นปลั๊กอินหมดเลยโอ้โหเจ๋งเว้ยแล้วคุณก็เอาไอ้5ตัวเนี้ยมาใช้ในโปรแกรมคุณเลยซึ่งอย่างวันนี้เป็นตัวที่2แล้วซึ่งรีวิวก็คือตัว Stereo Image ตัววินเทจไดรฟ์รีวิวไปแล้วคุณไปเปิดดูได้ถ้าเกิดคุณมีของในมืออยู่แล้วคุณก็ทําตามไปแล้วกันหรือถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เช่า SSL เลยนะคุณก็ไปลองโหลดเดโมมาดูได้เพราะว่ามันใช้ใช้เดโมฟรี14วันอยู่แล้วทีนี้ที่มาของมันครับที่มาของคอนเซปต์นะครับมันบอกว่าเป็นการเอา mid side concept เข้ามาใช้ mid side concept คืออะไรแทนที่ปกติคุณจะมองเพลงเป็นซ้ายขวานะฮะ ให้เราคิดคอนเซป t นี้ซึ่งเป็นคอนเซปที่ถ้าเกิดคุณเรียน mastering กับผมหรือคุณทำ mastering อยู่แล้วหรือคุณศึกษามาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มได้ยินเรื่องมิดไซส์เยอะขึ้นเรื mid ่อยๆมิดไซส์คือแทนที่เราจะมองเสียงที่คุณ mix มาเป็นซ้ายขวาคุณมองเป็นนี้ฮะางสิ่งที่อยู่ตรงกลางนะกับสิ่งที่อยู่ข้างๆสิ่งที่ฟิวชั่นทำหรือสเตดิโอเอเมจบางทำขึ้นนงฮะเขาเล่นกับมิดไซส์นั่แหละนะครับผมโดยเฉพาะไซส์โดยเฉพาะ, size, พาะเลยทีนี้โอเคเรามาพูดถึงปุ่มควบคุม,มที่มีอยู่ดีวกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยคอยยๆไไลเดี๋วมตังหฟงร Input นะฮะเห็นไหมฮะอินพุตแทนที่เป็นซ้ายขวาไม่ไม่เอาแล้วเป็นมิดกับไซด์ก็คือเสียงที่ตรงกลางอ่ะดังแค่ไหนเสียงซ้ายขวาดังแค่ไหนอันนี้ไม่เป็นไรเอาไว้ดูเฉยๆก่อนจริงๆแล้วถ้าจะไม่ได้ใช้อะไรหรอกเราดูเฉยๆว่ามีสัสญยงเข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะอินพุเสียงขาเข้าปุ่ม in อันนี้ไม่ต้องอธิบายก็คืออินเอธรรมดาบายพาส อคิวหรือไม่ซึ่งคุณจะได้เช็คอยู่นะว่าแบบเออคุณทำแล้วมันดีหรือไม่ดีกว่าไปตรงนี้เป็นจอเป็นสโคปที่โชว์ให้คุณดูว่าเสียงอ่อาข้อมูลในเชิงของความกว้างสเตดิโอฟิลยังไงนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับผมทีนี้คอนเซปที่น่าสนใจก็คือว่า ssl มีพารามิเตอร์คุณจัดการอยู่2ชุดชุดนี้ิีคำว่า shuffle สับไพ่กระเด็นกระดอนไปตรงไหนโอเคแล้วก็ Space พาร์ทแรก2ปุ่มนี้จะทำงานร่วมกันความกระเสงนกระสายอวกาศเดี๋ยวลองให้ดูนะ วิดก็คือสร้างความกว้างนะครับผมเอาพุทโอเคเลเวลขาออกและโซโลไซอันนี้น่าสนใจให้คุณโซโลเฉพาะเสียงซ้ายขวาเพราะอะไรจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่ามันกว้างหรือแคบเนี่ยมันอยู่ที่อะไรไหมฮะมันอยู่ที่อินโฟมิชันที่กระจายอยู่ด้านข้างไม่ใช่อินโฟมิชันตรงกลางนะครับผมเพราะฉนั้นยิ่งคุณมีอินโฟมิชันกระจายอยู่ข้างๆเมื่อไหร่คุณก็จะรู้สึกว่าเพลงมันมีซาวดสเตจที่กว้างนิดนู่นนี่นะครับอันนี้แบบเบสิกทีนี้ SSL บอกว่าปุ่มวิด ที่คุณให้คุณบดเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยนะฮะแล้วคุณจะเห็นว่ามันมีหน่วยเป็นดีเออควตัง้งใจเป็นดีด้วยครับมีตั้งแต่ลบ6ถึงบวก6 SSL บอกว่าเอางี้วิธีทำให้เพลงกว้างไม่ยากเลยทำไงไหมฮะเสียงที่อยู่ตรงกลางอยู่เฉยเพิ่มเสียงซ้ายขวาให้ดังขึ้นแค่นี้พอคุณเพิ่มเสียงซ้ายขวาให้ดังขึ้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกได้ว่าตรงกลางก็จะเหมือนราวกับว่าถอยไปหรือถ้าไม่ได้ว่าถอยไปก็เรียกว่าซ้ายขวามันพุ่งมาหาคุณมากขึ้นนะเดี๋ยวเราจะทำให้ดู หลักการมีแค่นี้เพราะนั้นไอ้วิดท,ที่เป็น 6db บ 6, วก6หรือลบ6เนี่ยมันก็คือเพื่อไงคือเอาเสียงไซส์เพิ่มขึ้นเลย,ด,ยดุยเลยเดี๋ยวมันกว้างเองแล้วก็ไอปุ่ม Shuffle กับสเปซเนี่ยมันบอกว่าเป็นปุ่มที่มันจะบูส EQ ขึ้นมาอ่าวิดเมือกี้เราเพิ่มความดังทั้งแถบนะสเปซชัฟ f ฟ l e เนี่ยคือบูสเฉพาะย่านขึ้นมาเลยซึ่งย่านมันมีให้เลือกแค่4 0ถึง400 ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณใช้ปลั๊กอินตัวอื่นนี่มันเป็นแบบพวกอะไรนะโอโซหรืออะไรน่หรือหลายๆปลั๊กอินเนี่ยที่มันจะมีการบโอ้โหทางทางให้สเปซมันกว้างขึ้นเนี่ยในตั้งแต่ย่านบนสุดถึงล่างสุดนะแต่ SSL เลือกแค่นี้นะครับเลือกเอาแค่ย่าน400-40เท่านั้นเพราะฉะนั้นสมมติคุณไปปรับไปที่220นะแล้วคุณบูส2-3 dB ก็แล้วแต่ปุกเนี่ยคือง่ายคือคุณบูสเสียงย่านนั้นขึ้นมา2-3 dB แต่ว่าการบูสต์ของมันเนี่ยมันบอกว่ามันมีอัลกอริทึมที่ทําให้การบูสต์เนี่ยมันเป็นการสร้างสเปซมันบูสต์จนั้นให้มันห่อสียงเราให้มันห่อมิติของเราอธิบายประมาณเนี้คุณต้องลองไปใช้เองแต่นี่คือสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกของผมอ่ะทีนี้เรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากวิสปุ่มนี้จริงๆแล้ว SSL แนะนําว่าให้คุณใช้ประมาณแค่2อนะเดี๋ยวมันจะเยอะไปอ่าวันนี้เรามาลองเล่นก่อนเลยดีกว่า พอคุณบิดวิดให้ไปทางขวาเป็นบวกใช่ไหมมันก็คือจะบูสเสียงที่มันเป็นอยู่ข้างๆให้มันดังขึ้นคุณก็จะรู้สึกว่ากระเดื่องแสนแออยู่ตรงกลางมันเหมือนเดิมแต่ไอความไอซินเซนเท่าไหร่แหละหรือคีย์บอร์ดอะไรหลายๆที่ผมเอาไว้ซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะเหมือนดังขึ้นมาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันกว้างแหละทีนี้ดีวผมจะโซโลไซให้คุณดูมันเอาอินโฟมิชชั่นซ้ายขวาอย่างเดียวนะให้คุณฟังคุณจะได้รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอารอดูนะฮะ พอบู๊ไปทางขวาปุ๊บเสียงไซ้ามันก็ดังขึ้นพอคัดไปทางซ้ายนั่นคือหลักที่ทําให้เสียงมันกว้างหรือแคบอันดับต่อไปนะเราลองมาเล่นกับสเปซดู มันเป็นการบูตอีฮิวขึ้นมาแต่มันไม่ได้บูตเฉยๆมันเป็นการบูตแล้วมันจะเกิดสเปซขึ้นมาจึงโอเคข้างในเป็นแอลกอริทึมที่มันคงทำไว้นั่นแหละไปลองดูแล้วกันนะ